นี่เป็นบ้านเพื่อนที่เขาเปิดให้บริการเหมือนเป็นบ้านเช่าพักผ่อนนะคะคุณจะมาใช้บริการก็สามารถติดต่อที่ลิงก์ข้างบนที่แปะเอาไว้ให้นะคะเป็นบ้านที่น่ารักแล้วก็เงียบสงบนะคะถ้าใครอยากจะหนีจากชีวิตในเมืองเข้ามาหาที่สงบนี่มาที่นี่รับรองคุณพักผ่อนอย่างสบายไม่มีเสียงอะไรรบกวนเลยนะคะอันนี้เป็นบ้านใหญ่ของเขานะเจ้าของบ้านเขาจะอยู่หลังนี้นะคะก็จะอยู่ในบริเวณเดียวกันให้ดูรอบๆ บริเวณนะคะเขาปลูกต้นไม้เยอะมากส่วนใหญ่จะเป็นต้นผลไม้แล้วก็อันนี้วิวรอบๆ บ้านเขานะอยู่ในประมาณเรียกว่าอยู่ในดงนะคะก็นี่เป็นบ้านพักที่เขาเปิดให้เช่านะคะเราก็พักอยู่ที่นี่นะน่ารักมากเลยบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูสวนของเขาเขาก็ปลูกต้นผลไม้เยอะต้นดอกไม้เยอะอันนี้เป็นสวนผักของเขาตอนนี้มันหมดหน้าปลูกผักแล้วนะคะมันจะเข้าหน้าฤดูใบไม้ร่วงผักมันก็เริ่มเฉาแล้วนะมันเจอความหนาวต้นนี้เป็นต้นคอกนะคะที่ทำเป็นจุกไม้คอกนะคะนี่มันเป็นลักษณะอย่างนี้ลำต้นมันไอ้ตรงเปลือกมันจะไปทำเป็นจุกไม้คอกนะคะก็เป็นพืชที่เขาอนุรักษ์ไว้ในประเทศโปรตุเกสนี่คุณจะตัดหรือคุณจะริดใบนี่ไม่ได้เลยนะเขาห้ามขนาดเป็นต้นไม้ของตัวเองนะอันนี้สวนผักนะคะสวนผักต้นมะเขือเทศก็เหลืออยู่ลูกสองลูกมันเถามันก็เฉาแล้วนะคะมันเจอความหนาวนะแล้วก็มีผักอะไรเหลืออยู่นิดหน่อยนะคะพอความหนาวมาแล้วผักมันก็ท้อใจแล้วค่ะมันก็สู้ไม่ไหวนะอันนี้ก็ซูกินี่ก็เหลืออยู่หน่อยๆ นะคะก็ยังออกดอกอยู่ก็อันนี้เป็นต้นเฮเซลนัทเสียดายที่ไม่เห็นลูกมันนะคะเพราะมันร่วงไปหมดแล้วมันหมดหน้าที่จะร่วงแล้วนะคะเขาก็เก็บไปหมดแล้วอยู่บนต้นไม่มีลูกให้ดูแต่ว่านี่เป็นต้นเฮเซลนัทนะคะอันนี้เป็นผักตระกูลผักกาดอันนี้ต้นมะกอกโอลีฟนะคะเขาก็มี 2-3 ต้นก็นี่ลูกมะกอกยังอยู่บนต้นอันนี้เป็นต้นโอ๊กนะคะถ้าใครไม่เคยเห็นต้นโอ๊กนี่เป็นเกาลักค่ะเกาลักก็กำลังร่วงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูที่พื้นที่มันร่วงลงมานี่ค่ะเราก็เหยียบนะใช้เท้าเหยียบเพราะว่าเปลือกมันมีหนามนะเอามือไปจับนี่มันจะแทงมือนี่เหยียบเหยียบแล้วมันก็เม็ดมันก็หลุดออกมาเราก็เก็บเม็ดอย่างนี้นะคะไปคั่วหรือไปต้มก็แล้วแต่คุณกินได้เลยอันนี้ต้นสนต้นอะไรรอบๆเขาปลูกต้นไม้เยอะมากเขียวชอุ่มดีมีสระว่ายน้ำซึ่งทำความอุ่นได้นะคะถ้ามาในหน้าหนาวนี้สามารถว่ายน้ำได้เขาปรับอุณหภูมิให้คุณได้ก็เสียดายเรามาอยู่ไม่กี่วันเราก็เลยยังไม่ได้ว่ายน้ำพรุ่งนี้จะไปพรุ่งนี้จะกลับแล้วค่ะตรงนี้เป็นเถาองุ่นนะคะก็มีองุ่นเขียวก็ยังมีอยู่เยอะนะแต่ต้องส่องไปดูต้องแหวกแหวกใบมันดูนะคะถ้าเป็นองุ่นเขียวแล้วก็ดอกไม้สวยนะแล้วก็ต้นผลไม้อันนี้มีหลายอย่างแต่ตอนนี้มันไม่ใช่หน้ามันก็เลยบอกไม่ถูกว่าเป็นต้นอะไรมั่งเจ้าของเขาจะรู้นะคะแต่เราไม่ใช่เจ้าของเราไม่รู้อันนี้ต้นฝีกมะเดื่อฝรั่งนะคะก็เต็มต้นเลยนี่เดี๋ยวจะชิมให้ดูชิมให้ดูสักลูกนะคะเดี๋ยวจะหาว่าไม่แน่นี่กัดแล้วหวานจ่อยเลยค่ะหวานมากเลยมะเดื่อของเขา
ขาบอกว่าเวลาแขกมาพักบ้านพักของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามีผลไม้อะไรคุณอยากเก็บไปเก็บไปเลยอันนี้เป็นองุ่นสีม่วงนะคะองุ่นสีม่วงของเขาก็มี2อย่างมีสีเขียวกับสีม่วงนี่แล้วนี่เป็นต้นเชอร์รี่มั้งคิดว่านะอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นต้นวอลนัทแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีลูกวอลนัทนะคะถ้าบอกชื่อผิดก็ขออภัยนะไม่ใช่เจ้าของอันนี้ต้นส้มหรือว่ามะนาวไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าออกลูกเต็มต้นและนี่เป็นลูกพลับลูกพลับค่ะลูกสีแดงนั้นมันสุกแล้วมันงอมแล้วก็เรากระเด็ดลูกประมาณสุกแบบสุกแบบกรอบๆนะเดี๋ยวจะกินให้ดูอร่อยหวานค่ะกรอบอร่อยไม่มียาฆ่าแมลงอีกต่างหากดูต้นไม้ต้นผลไม้นะคะแต่มันไม่ใช่ฤดูของบางประเภทก็เราจะไม่รู้อันนี้วิวข้างๆรอบๆ บ้านนะคะก็สวยงามเงียบสงัดดีค่ะไม่ค่อยมีเสียงรบกวนอะไรหมู่บ้านนี้มีบ้านไม่กี่หลังนะคะแต่มีก้อนหินเยอะเป็นเมืองในเมืองที่สร้างจากก้อนหินทั้งนั้นเลยนะคะก้อนหินใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแถวนี้เขาก็ปลูกต้นไม้อันไหนที่เขาชอบเขาก็ปลูกแมวก็มานี่แมวของเขาชิโก้นะอันนี้เป็นต้นฝรั่งค่ะเขาเพิ่งปลูกอันนี้เป็นมะนาวหรือส้มไม่แน่ใจ เพราะว่าอ้อคงจะเป็นส้มนะคะเพราะมันลูกใหญ่นะมันยังเขียวอยู่ก็เลยไม่ทราบว่าเป็นมะนาวหรือส้มแต่คิดว่าจะเป็นส้มนะคะเพราะมันใหญ่กว่ามะนาวปกติเขามีต้นพวกส้มกับมะนาวหลายพันหลายแบบหลายชนิดค่ะแล้วก็ต้นผลไม้อย่างอื่นอีกเยอะมากนับไม่ถ้วนต้องให้เจ้าของมาสาธยายให้ฟังบริเวณของเขานี่สวยงามแล้วก็เลี้ยงไก่ด้วยได้กินไข่ไก่ของเขาอร่อยนะไข่ไก่ที่เลี้ยงแบบนี้ไข่มันจะรสดีดูก้อนหินก้อนหินเบลอเลยอันนี้เป็นบริเวณใกล้ๆบ้านที่เขาพักนะคะก็จะปลูกต้นกระทกโลกด้วยนะแพชชั่นฟรุตนะคะนี่เราได้ชิมแล้วรสชาติดีอร่อยกินแล้วสบายใจอันนี้เป็นต้นส้มหรือต้นมะนาวไม่แน่ใจนี่ดูลูกมันสงสัยจะเป็นส้มมั้งเดาเอานะคะสระว่ายน้ำก็อยู่แกระหว่างบ้านใหญ่กับบ้านเล็กนะคะเจ้าของเขาทั้งสามีภรรยาเป็นคนน่ารักมากใจดีอบอุ่นแล้วก็สนุกสนานค่ะสามีเป็นคนดัชภรรยาเป็นคนบราซิลแต่เขามาอยู่ที่โปรตุเกสนะคะดูที่ลิงก์นะติดต่อเขาได้